สวัสดีครับคำปล่อยรอยเรื่องมวยไทย EP ที่472คลิปนี้พบกับนักชกแดนใต้ชาวจังหวัดตรังเขี้ยวเพชรเกียรติไพรสนปะทะกับบาสเตียนอังกูโลนักชกชาวคิลีเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2567หรือ2024ในศึกไทยไฟอุทยานราชพักณอุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กติกามวยไทยคาดเชือก3ยกยกละ3นาทีในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมอีกเหมือนเคย EP นี้ก็จะมีคู่แถมในท้ายคลิปโดยจะเอามวยจากแดนใต้นั้นก็คือพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มจอมบูทะเลเดือดจากจังหวัดกระบี่ปะทะกับเฟมี่อาร์คิเนสนักชกชาวอังกฤษเมื่อวันที่30มีนาคม2562ผมจะตัดเอาท้ายยกพอปัญญากระใสหากอยากจะดูคลิปเต็มย้อนไปดูที่ EP 457ของช่องนี้แหละครับเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมก็ปล่อยฝอยไปบ่นไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยภาษาไทยสารเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไร้สาระเชิญสละลาอาจารย์ถาวรเอียงอุบลยิ้มสะอุบสะอุ่ยมากรรมการผู้ขี้ขาดบนเวทีตรวจความเรียบร้อยนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปหวัดดีเอาจับบ้างเนี่ยบูคือไงเถอะล่ะก็จับไหมเรามาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัตินักมวยกันอีกสักนิดหนึ่งบาสเตียนอังกูโลนักชกชาวคิลีอายุ28ปีน้ำหนัก61กิโลกรัมสูง167เซนติเมตรชกมา42ครั้งชนะ28แพ้14เสมอหาได้มีไหมส่วนนักชกชาวไทยเขี้ยวเพชรเกียรติไพรสนอายุ22ปีน้ำหนัก61กิโลกรัมเท่ากันสูง170เซนติเมตรชกมา76ครั้งชนะ64แพ้10เสมอ2ในฐานะเป็นชาวจังหวัดตรังก็มีคำขวัญอยู่ว่าเมืองพระยารัชดาชาวประชาใจกว้างหมูย่างเลิศรสถิ่นกำเนิดยางพาราเด่นสง่าดอกสีตรังปะการังใต้ทะเลเสน่ห์หาดทรายงามน้ำตกสวยตระการตาเลือกเข้ามุมอนันตปัตชเยอปัตติเทเทนาอปัตติยาอปัตติเทเทคืออปัตติโทอปัตติคือกึดกึดขอโทษขออภัยคุณหน่อยเชิญยิ้มด้วยเอาคาถาบทสวดแบบนี้มาไม่ว่ากันอาจารย์ถาวรเรียกนักมวยทั้งสองเข้าสู่กลางเวทีมามาจะซาหลายเอาที่ซับมือสดยังไปเด้งเชือกอยู่เนาะเอาซับมือชกยกแรกแหกหมานครับพี่น้องโอ้โหเขี้ยวเพชรถีบหน้าก่อนทักทายมารยาทดีมากกางเกงดำครับมวยไทยส่วนถาวรว่าไงลุกเร็วโอ้โหอย่างนี้กระเด็นตามหมัดเลยโถ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 เขี้ยวเพชรเกียรติไพรสนกางเกงดำนักมวยชาวไทยและชาวคิลีบาสเตียนกางเกงขาวนั่นแหละครับเป็นยังไงกันจะเข้าหาเหรอเอ้าธรรมดาเหรอเสียเปรียบช่วงชกก็ไม่มีปัญหาเดินเข้าหาแค่3เซนเท่านั้นใครจะพ่อหาโดนศอกดักเข้าไปเดินเข้ามุดก็ไม่อีกเวียงขวามาไม่เป็นไรไม่ยังไงโดนเตะก็ไม่ถูกเขี้ยวเพชรสกัดขวาเข้าไปทีหนึ่งแล้วก็ตุ้ยขี้โพ่ทีหนึ่งโอ้โหหน่วยก้านนะครับนะ110 เซนติเมตรกำลังสวยเลยนักมวยหุ่นก้านนี่ไม่ต้องบอกทหารกล้าใครจะพ่อหาจะซ้ายขวาแลกกันต่างนี้แหละอ้าวบาสเตียนบาสเตียนเป็นยังไงขยับข้อหาหรือแทททูเต็มหน้าอกเลยโอ้โหนอนทับหนังสือพิมพ์มาได้ไงเนี่ยคว่ำหน้าเนี่ยสวยข้างหลังสังเกตให้ดีครับมีอักขระตัวยันเราด้วยอากรรมการบอกแยกแสดงว่ามีความชื่นชมในศิลปะนอกจากศิลปะการต่อสู้ศิลปะด้านสายมูก็ยังมีที่คอนี่เอาโดนเคลียร์ล่างไปเบาๆก่อนไม่เบาหรอกครับคุณขป้อยโอ้ดักซอกอีกที่หนึ่งเขี้ยวเพชรซอกก็จักซอกคืนดิเป็นยังไงบาสเตียน
ล็อกของคอยกันไปก่อนเอาชกสัวขยับเข้าหาอีกเหมือนเคยช่วงสั้นกว่าไม่ได้กลัวเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรมีเลือดไม่เลือดได้เลือดแล้วครับพี่น้องไหลจากหน้าผากหรือกลางกระหม่อมจากหัวอาการถาวรเอียงอุบลเอียงตาดูแล้วว่ามันจริงหรือไม่เลือดกำเดาหัวออกเอ้าขยับข้อหาโดนแล้วได้แผลเอ้ายังไม่พอมุดเข้าไปเอ้าเช็ดเลือดก่อนเดี๋ยวเลือดเข้าตาโอ้เดี๋ยวเขาบอกว่าเลือดเข้าตาแล้วบ้าเลือดนะเนี่ยเอ้าเขี้ยวเพชรเห็นแล้วก็เอาเขี้ยวขยำเข้าไปที่ไหนเอาเขี้ยวเลือดซอกซอกสิอ้าวงานนี้เปิดแผลใหม่เป็นยังไงหมดยกพอดีโอ้กำลังมันเลยนู่นอ่ะเฮ้ยเลือดไหลโจกๆเลยครับพี่น้องอ๋อไม่ไหลได้ไงเอาน้ำเทราดตกลงให้น้ำหรืออาบน้ำสบู่ด้วยครับพี่ขอสบู่ด้วยเมื่องานเขาไปตีมันหลุดไหมมาตอนหน้าเหมือนวังจันทน้อยเลยอ่ะเนาะหรือไม่สุกาเลลิวนาดเลยเนี่ยหน้าเหมือนเลยอ่ะสุกาเลดีกว่าปักเข้าไปปักโอ้ไม่ลงได้ยังไงปลายหมัดก็จริงอ่ะโดนปักนี่ปักนี่ไปนี่นี่กรรมการไม่นับเหรอเอาลุกขึ้นเร็วให้โอกาสนักมวยมากอาจารย์ถาวรแลกเข้าไปโอ้โหปลายหมัดนะเนี่ยถ้าเต็มหมัดเป็นไงอ่ะโอ้โหขนาดปลายหมัดนี่ก็ยังปลิวแล้วล่องไปตามหมัดเนอมีอะไรมั่งโอ้ดูดิเลือดกับน้ำไหลกันโจกโจกเลยอะไรคุณคำปล่อยไหลโจกโจกก็ไม่รู้แปลเองแล้วกันอ้าวเอาเกณฑ์ยกที่2เนี่ยครับท่านผู้ชมอย่ากระพริบตามีโอกาสได้นับได้น็อกกันทั้งคู่สายทักทายก่อนขยับมาหาท้ายสายทักทายเองเอาขวาเอาซ้ายดิสายทักทายเหมือนกันเขี่ยล่างเบาๆเขี่ยไปอีกทีหนึ่งโอ้โหกะใต้ท้องท้องลิ้นปี่เลยเหรอโดนเตะขวาสกัดซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหขวาสกัดไปอีกทีหนึ่งโดนเตะขวาเข้ามาขยับข้อหายอีกสั้นกว่าต้องเข้าอย่างเดียวอาจารย์ทวนแสดงว่ามีบทเรียนนะนี่อยู่ใกล้ไกลก็เป็นที่น่าชื่นใจนะสำหรับไทยไฟของเราไปเปิดตลาดใหม่ที่ประเทศจีนครับว่าจะสร้างโรงยิมอีกภายใน5ปีอ่ะโรงยิมมวยไทยนี่10,000 แห่งโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะนะสำหรับไทยไฟเป็นการเปิดตลาดที่ยิ่งใหญ่มากกับมือกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นจะให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ว่างั้นเนี่ยยอดแบรนด์จับมือกันเซ็น MOU กับบริษัท United Wenzhen ยักษ์ใหญ่ด้านกีฬาของจีนเพื่อร่วมส่งเสริมอุตสาหกรรมมวยไทยสู่ตลาดจีนว่างั้นเถอะตลอดทั้งสู่ตลาดโลกยังเตะซ้ายสกัดเหรอเตะขวาคืนโอ้โหขวาบนอีกเลือดก็ยังไหลไม่หยุดครับเลือดจะเข้าตาไหมเนี่ยเป็นห่วงนะกรรมการอย่าเกะกะนะโดนเตะโอ้โหลอยปิวตามแข้งอ้าวเสียการนิดหนึ่งถุงเท้ามีปัญหาถอดเลยดีกว่าแองเกิลเนี่ยอ้าวขยับข้อหาเลือดโปะหน้าไม่เป็นไรสู้สักอย่างสั้นกว่าเข้าหาคิดอะไรอ่ะโอ้บาเตียนดิบาเตียนเหรออ้าวเป็นยังไงเขี้ยวเพชรก็เขี้ยวเพชรตูเต็มโอ้ไปแล้วลงอัญญะเลยโอ้ขอนอนก่อนไม่เชือกเกกานั้นจะลุกก็ลุกไม่ได้เชือกกรรมการนับไปถึงไหนแล้วอ้าวนับต่อมองหาพี่เลี้ยงอยู่มุมไหนล่ะเอ้าเรียกหาแพทย์ประจำสนามอาจารย์กีรศักดิ์บุพภาชาติอยู่ไหนแพทย์มาดูมาห้ามเลือดกันก่อนโอ้โหมาเยอะนะเนี่ยข้างบนก็มีล่างก็มีเอาสู้ต่อช่างเหอะไม่ใช่หัวชันมาสั้นเอากรรมการสับมือชกเป็นยังไงเข้าหาก็โดนเตะสิอย่ากระพริบตาครับพี่น้องอย่ากระพริบตานี่ยกที่2ดูยังสับไม่ชกเอาหมดยกพอดีครับโอ้โหเป็นยังไงไม่รู้ว่าเลือดหรือน้ำออกมาเอ้านู่นน่ะเฮ้ยโอ้ย
ไว้ห้ามดูห้ามดูครับสำหรับคนที่มีขวัญอ่อนต้องใส่ใจแบบซาดิสหน่อยถึงจะดูได้น่ากลัวดูดิค่าเชือกนี่มีสีอะไรกันแน่เนี่ยทางนี้ก็ไม่แพ้เอายาอมยาดมยาหมองเอาเข้าไปดบไปโดนลูกโดนตาแสบตานั่นจะบอกให้เอาสโลโมชั่นดูสิปักเข้าไปนี่กลางกระหม่อมเลยเก็บหัวไปแล้วถอยแล้วโดนเตะซ้ำเข้าไปอีกแขนจะยกไม่ขึ้นแล้วไปเตะลายเขาทำไมแททูไม่เป็นไรสักแททูมาขนาดนี้ไม่เก็บเพราะว่าทนมาแล้วทนกับแททูมาแล้วกับก้านคอเอาละมีความอดมีความทนโอ้โหมีทั้งอักระมีทั้งภาษาจีนด้วยนะเห็นไหมชื่นชมทั้งไทยจีนอักระภาษาแบบขอมๆมานะเอ้ามุมนี้สิปักเข้าไปถ้าไม่ติดกาดจะโดนกกหูหรือก้านคอปักเข้าไปซ้ายไปขวาตรงนี่เซเล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 ปังเข้าไปนอนเลยดีกว่าหมอนครับหมอนต่อไปยกที่3อย่ากระพริบตาครับพี่น้องจะไม่มียก4แล้วเอาละพ่อมวยเขาต่อย3ยกขยับพ่อหายอีกเหมือนเคยกลัวแล้วที่ไหนถ้ากลัวคงไม่มาจากคิรีแล้วโอ้ยโดนยิ่งเดินยิ่งเดินปักเข้าไปปักโอ้โหตีลังกา360องศาหมุนรอบตัวพร้อมอีก1เกลียวเอาขยับเข้าหาโน่นแขนล้านนะเนี่ยอาการอย่างนี้โดนเตะขาไปอีกทีขยับเข้าหาไม่กลัวกลัวที่ไหนเงาะเงาะกันไปเป็นยังไงไม่ออกอาวุธก็โดนเตะสิโอ้ยเชือกหลบเขากลัวเขาซ้ำไงเขี้ยวเพชรมีมารยาทพอไม่ซ้ำครับไม่ซ้ำมวยไทยเราบัดเอียนเดินเข้าหาอีกทีบเงียงดากทีบเนี่ยเขาเรียกว่าเงียงดากทีบภาษาอีสานทีบเหมือนพวกคิกบ็อกซิ่งเนี่ยอ้าวโดคาราเต้ก็ทีบเอียงข้างทีบอย่างนี้แหละบ้านเราก็เรียกว่าเงียงดากทีบประสันเนี่ยขยับเข้าหาอีกเหมือนเคยกลัวที่ไหนก็ดูเหมือนเผาๆเหมือนกันเนาะอาชีพเดียวกันก็อย่างว่าแหละไม่อยากซ้ำไม่อยากเติมเดี๋ยวก็เสียมวยแต่อย่าเผลอนะน็อกเหมือนกันนะอย่ากระพริบตาครับท่านผู้ชมอย่าเข้าหายับซ้ายไปก่อนเตะนำทางอ้อเตะกระโดดเตะเฮ้ยโดนอะไรดูไม่ทันโออาจารย์ทาวันยกมือบายบายเหนื่อยแทนเลยดูดิครับเลือดโอ้ยโอ้นี่มาขอโทษขออภัยสัมมาคารวะผู้อาวุโสนี่แหละคือศิลปะการต่อสู้แบบไทยๆไม่มีศิลปะใดในโลกที่จะทำอย่างนี้แล้วครับที่น่าชื่นชมสำหรับมวยต่างชาติมาเห็นวัฒนธรรมของเราก็ทำตามเหมือนกันนะโอ้โหนี่มีภาษาจีนมีอักขระข้างหลังหัวโอ้โหตกลงองศอกมาหรือเอาขวานมาเนี่ยดูสิปักเข้าไปนี่คือแตกแล้วย้ำอีกทีนึงตีลังกาตีตลบโอ้หนึ่งรอบปักเข้าไปนี่กะก้านคอเลยวังกันสองหรือสุกาเลสองหน้าตาคล้ายๆอยู่เดี๋ยวผมเอารูปลงด้วยลงเข่าทันไหมโอ้โหไปปลายเข่าดีนะวันนี้ออกทันก่อนนี่วันยังซอกนี่ยังไม่พอเตะซ้ำเติมแถมหนึ่งดอกนี่โดดขึ้นไปสองชั้นโอ้โหไปนี่ไปลูกนี่เองนอนดีกว่าถ้าอย่างนี้อยู่นานก็เก็บตัวเยอะปักเข้าไปทัดมาลาตัวเองคือกาดมันอย่างว่านะกันยังไงก็มันกระทบอีกสองเด้งอ่ะโดนเตะหมัดน็อกตัวเองไปคุณเดียวคุณเป๊กเชิญครับหันบกมานะครับแน่นอนครับประกาศผู้ชนะเลยแล้วกันนะครับ The Winners เฮียพันเกียรติไพรสนรอมซ้ายแล้วยินดีด้วยนะครับนี่คือศิลปะที่งดงามครับรู้แพ้รู้ชนะน้ำใจนักกีฬาเป็นคู่แถมของรายการพยัคฆ์สมุยกับเฟมี่
อาคิเนตเชิญสลาลาอะยกกระแรกแหกหมานซะแล้วครับพ่อแม่พี่น้องกรรมการพวกที่ขาดบนเวทีเรียกนักมวยทั้งคู่มาตกลงกติกาสับมือครบยกกระแรกแหกหมานครับพี่น้องยักษ์สมุยกางเกงดำส่วนเฟมี่กางเกงขาวขยับเข้าหาไทยไฟเราไม่มีมุมแดงไม่มีมุมน้ำเงินมีขาวกับดำเหมือนหินหยองสูงต่ำดำขาวสูงกว่าพยัคฆ์สมุยของเรา3เซนยังไม่พออายุก็ยังมากกว่าอีก6ปีระหว่าง24กับ30นั่นเองได้เปรียบขอโทษขออภัยขยับเข้าหาเตะขวาเข้ามาพยัคฆ์สมุยโดนเตะไปอีกโดนถีบเข้าไปอีกยังเฉยๆครึ่งยังไม่ร้อนเตะขวาบนป๊าดกะก้านคอเลยสูงยาวเข่ากว่าจะสูงจะยาวจะเท่าไหร่ก็ช่างดูกรรมการของเราที่180ขึ้นอยู่แล้วอย่าพอหายับ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 ศอกโอ้โหงัดมาจากกระบี่เลยครับศอกอันนี้ผมจั่วหัวไว้แล้วงานนี้ทั้งศอกซ้ายศอกขวาจะเป็นอย่างไรสยบได้ไหมนักมวยชาวอังกฤษเอาละแง่เข้าไปคือเบียดเข้าไปแล้วแง่เข้าไปเอ้าขวาเป็นยังไงยังกันศอกละเตะล่างไว้ก่อนเดี๋ยวเข้าหามั่งเฟมี่ว่ายังไงโดนเตะล่างไปทีหนึ่งเฟมี่เย็บซ้ายสกัดไว้ก่อนจกต้องกลางเวทีกรรมการบอกว่าชกวันนะอ้าวชกขยับพอเอาปกหูล้มทั้งยืนเอานับดิ6 7 8สู้บ่เอาสู้ก็สู้ต้องนับเป็นภาษาไทยล่ะครับเพราะว่ามวยไทยกติกาของเราเอามีอยู่แล้วเป็นฝรั่งมาต่อยหรือต่างชาติมาต่อยเราต้องครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อย่ากระพริบตาครับพี่น้องกรรมการนับอีกครั้งที่2ไหวไหมโว้ยงนเงินงนเงินลืมบอกว่าอย่ากระพริบตาเรียบร้อยโรงเรียนพยัคฆ์สมุยโอ้ยเนาะแพทย์ผู้ขี้ขาดบนเวทีเป็นยังไงโอ้โหต้องดูกันก่อนแหละครับบาดแผลได้ทั้งซ้ายทั้งขวาโอ้โหน่ากลัวมากได้แผลแตกด้วยแพทย์ประจำสนามอาจารย์เวรศักดิ์บุพภาชาติว่ายังไงดูกันไปครับเป็นไงโอ้มาขอโทษขออภัยซอรี่เลยขอโทษน่ากลัวนะโอ้โหมีแฟนมวยครับให้กำลังใจกันเต็มเลยที่นครศรีธรรมราชนู่นแหละครับจะจับมือใครยกอ่ะก็เหลืออยู่คนเดียวคงเป็นใครไปไม่ได้เอาดูสโลโมชั่นปักเข้าไปศอกขวาอีกทียังไม่พอซ้ายอีกทีโอ้กรรมการทนดูไม่ได้ซ้ายไอ้ขวาแล้วก็ซ้ายขวาอีกทีนึงยังซ้ายอีกทีนึงโอ้โห1 2เอา3เอา4กรรมการต้องแก้ซ้าย2ขวา2แล้วเป็นไงโอ้ยไปตั้งแต่ศอกแรกแล้วตาลอยครับพี่น้องโอ้ยกรรมการต้องยุติโอ้ยใจสลับสกุดโอ้โหพ่อลูกดกชายล้วนๆสุดยอดไหมล่ะขอขอบคุณจากคำปล่อยร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงๆแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ